ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover 11:31 นาทีนะครับปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover นะครับประจำวันที่12มกราคมพุทธศักราช2560ครับเฉลิมชัยศิรินันท์วิทยาและคุณรัชพลเหล่าวานิชรายงานตัวนะครับก็วันนี้นะครับบอกเบอร์กันก่อนนะฮะเผื่อมีอะไรก็โทรเข้ามากันได้นะครับ026415235026415235จะเขียนคำถามเข้ามาก็ add ID line add fm 105 smile thailand นะฮะตัว add sign นะแล้วก็ fm 105 smile thailand ครับไปดูภาพรวมของตลาดหุ้นกันก่อนดีกว่านะฮะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยคุณทรัมป์ก็มีการปราศัยครั้งแรกเมื่อวานวันนี้เมื่อเช้าเอาเมื่อเช้าก็เมื่อเช้าขอโทษอ่ะนะฮะก็คุณทรัมป์ก็มีการปราศัยครั้งแรกนะครับปรากฏว่าไม่ได้มีอะไรชัดเจนนะก็บอกว่าเขาไปตอบโต้สื่อด่าสื่อซะมากกว่าพอดีมันมีข่าวที่ CNN เขาลีกเรื่องไอ้เรื่องอะไรล่ะเรื่องสปายรัสเซียเรื่องอะไรเงี้ยคล้ายแถวประเทศนี้เนาะแต่ก็เอาละได้สีสันมันดีนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะดาวโจนเนี่ยก็ถือว่ามีการปรับตัวเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่ถึง 20,000 จุดนะครับยังไม่ถึงนะฮะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยพุ่งทะยานขึ้นไปดอลลาร์อินเด็กซ์นะ103ตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือประมาณสัก101ก็คือยังไม่ได้ชัดเจนอะไรค่าเงินบาทของเราก็เลยกลับมาแข็งค่าได้ต่อนะครับไปดูกันนะฮะว่าตลาดหุ้นไทยตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับ 1574.35 จุดครับบวกมา 1.42 จุดนะฮะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 0.10% ครับขึ้นไปไฮสุดนะครับ 1581.35 นะครับต่ำสุดก็คือ 1573.78 จุดฮะติดตามกันให้ดีนะครับคือตลาดหุ้นไทยเนี่ยเมื่อวานขึ้นไปแตะ 1,585 แต่ไม่ผ่านเพราะฉะนั้นก็เลยร่วงต่ำลงมานะครับปิดแค่ 1,572 วันนี้เอาอีกรอบดูกันสิฮะว่าจะผ่านหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านก็ทยอยนะฮะลดพอร์ตกันมาบ้างก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่แต่ถ้าผ่านไปก็ยิ้มล่าเริงกันได้ครับไปดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1ครับ IRPC ครับ5.35 บาทนะครับก็บวกมา15 สตางค์หรือว่า 2.88% นะครับก็อันนี้ก็พยายามที่จะเล่นเกรงเกี่ยวกับเรื่องของปิโตเคมีที่มันกลับมาดีขึ้นมานะครับส่วนอันดับ2ครับทัสโก้ครับ23.50 บาทครับบวกมา10 สตางค์นะฮะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 0.43% นะครับแต่วอลลุ่มหนาแน่นนะครับตัวนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยวิ่งมาแรงนะครับรับเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็อาจจะต้องมีการใช้ยางมาตรงยางมาตอยกันหน่อยซ่อมแซมเนาะใช่ฮะส่วนอันดับที่3นะครับ WHA นะครับบริษัทนี้ทำเกี่ยวข้องกับคลังสินค้านะฮะเกี่ยวข้องกับนิคมอุตสาหกรรมนะฮะก็ปรากฏว่าวันนี้วิ่งขึ้นมา 3.27% มาอยู่ที่3.16 บาทนะครับบวกมาถึง10 สตางค์ด้วยกันนะครับสาเหตุที่บวกขึ้นมาก็เพราะว่าเขาประกาศชัดเจนแล้วว่าเตรียมตั้งกองทุนนะฮะที่กองทุนโครงสร้างพื้นฐานโดยจะนำกลุ่มของนิคมอุตสาหกรรมเหมราชเนี่ยเข้าไปขายด้วยนะครับอันดับที่4 CPO ครับ61.50 บาทครับเสมอตัวไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะส่วนอันดับที่5 IVL ครับ35.75 บาทนะครับติดลบลงไป50 สตางค์ครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 1.38% ฮะอืมอ้าวเดี๋ยวเบรกหน้าก็สบายๆนะคุยเรื่องรุ่นนี้ไปแล้วก็ใครอยากสอบถามอะไรก็สอบถามเข้ามา026415235หรือก็อย่างที่ว่าแอดไลน์เข้ามาที่ @fm@line@fm105smilethailand รู้สึกคุณแสบมีประเด็นคำถามชาวบ้านฝากมานะฮะแล้วก็มีเรื่องMF เมื่อวานเดี๋ยวเติมให้เอาให้กระจ่างอีกครั้งหนึ่งเพราะเมื่อวานรีบไปหน่อยนะครับปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover กลับเข้าสู่รายการนะครับมาคุยกันเอามาต่อเนื่องจากกรณี IMF เมื่อวานสักนิดนึงนะฮะเมื่อวานคลาดเคลื่อนไปหน่อยคำถามเขาคือยังไงนะคำถามก็คือว่า IMF เนี่ยคือลงทุนมาติดต่อกัน9 ปีนะครับแล้วก็เว้นไป2 ปีก็คือปี2015กับ2016นะครับก็คือปีที่แล้วกับปีก่อนหน้านู้นนะครับแล้วเขาก็เลยถามว่าแล้วมันจะผิดเงื่อนไขไหมครับคือตอนนี้ออกจากงานไม่ได้ทำงานนะฮะ
ซึ่งเมื่อวานพี่โก้ก็ตอบไปว่าก็ถือว่าไม่ผิดหรอกก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองมาดูกันจริงๆคือถ้าคุณยังอายุไม่ถึง55เนี่ยอันเนี้ยถ้าขายอาจจะผิดเงื่อนไขแต่ถ้าเกิดว่าคุณอายุ55แล้วเนี่ยเดี๋ยวสิอายุ55มันมีเกณฑ์2เกณฑ์ก็คือเกณฑ์แรกเนี่ยต้องถือครองมา5ปีกับเกณฑ์2ก็คืออายุ55ทีนี้เนื่องจากเขาซื้อมา9ปีต่อเนื่องถ้าเรานับถอยหลัง2ปีก็เท่ากับ11ปีถูกป่ะเพราะ2ปีที่เหลือนี่ไม่ได้ซื้อถอยกลับไปก็กลายเป็นบวก11ก็เอาไปลบ2016ก็เท่ากับซื้อปี201511เท่ากับเท่าไหร่วะผมกำลังงง2016ก็คือซื้อ2000เอา2016ลบ5ได้ไหมไม่ใช่สิ2016ลบ10อ๋อ11ปีใช่ไหมปีโอเคก็คือเท่ากับ2005ที่เขาเริ่มซื้อครับไอ้ที่เขาตั้งแต่2005ขึ้นมาเนี่ยถ้ามันเกิน5ปีเขาก็ขายได้ไอ้ตัวที่เกิน5ปีทั้งหมดเนี่ยขายได้นะครับลองเอา2016ลบ5ปีไปก็ได้ก็จะรู้ว่าปีก่อนหน้านั้นที่ซื้อมาเนี่ยขายอะไรได้บ้างนะครับก็ประมาณขายปี2011ได้คือก่อนหน้าที่จะถึง2011เนี่ยขายได้หมดเลยแต่ที่เหลือหลังจาก2011อย่าเพิ่งขายร้อยครบ5ปีก่อนไม่งั้นจะผิดเกณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือกรณีที่คุณอายุ55นะคุณถึงจะ55ขายได้เลย55ขายได้เลยก็ขึ้นอยู่ว่า55ยังไงก็ยังไงไม่รู้ไงอันนี้ก็ต้องถามเขานะครับแต่ว่าแต่ถ้าไม่ถึง55ไอ้กองที่ครบ5ปีแล้วขายไปส่วนยังไม่ครบถือไว้ก่อนรอ55แต่ทีนี้ประเด็นรอครบ5ปีประเด็นมันอยู่ตรงนี้คือหลังจากถ้าเกิดว่าก่อนปี2551ผมก็คำนวณเป็นภาษาคสไม่ค่อยได้ละ2551ลงทุนก่อน1มีนาคมเนี่ยเกณฑ์มันยังเป็นเกณฑ์เก่าอยู่ก็คือว่าถึงแม้ว่าคุณจะไม่ถึง55คุณก็ขายได้สบายๆได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นคุณยังไม่ถึง55แล้วเกิดคุณขายขึ้นมา uh-huh. นะครับถ้าเกิน5ปีแล้วส่วนที่คุณจะเอาไปคืนเนี่ยก็คือคุณคืนภาษีเขาอย่างเดียวคือรัฐเนี่ยจ่ายภาษีคุณไปเท่าไหร่คุณก็คืนภาษีเขาไปแค่นั้นเองก็เราถือ5ปีแล้วไงก็ยังไม่ได้ต้องคืนเหรอต้องคืนต้องคืนอันนี้ต้องคืนนะฮะแต่กรณีถ้าเกิดเอาแล้วแนะนำง่ายๆเลยเนี่ยคุณก็ถือไปถึง55หรือไม่ก็เดินไปถามบลจ.เขาว่าฉันจะขายแล้วฉันไม่มีจะรับประทานสมมตินะเขาคงนี้แหละก็บอกถามปรึกษาเขาว่าจะขายกองไหนอะไรยังไงเพราะจริงๆมันมีเรคคอร์ดอยู่แล้วอะถ้าซื้อที่บลจ.เดียวนะแต่ละกองมันก็รู้อยู่แล้วว่าเราซื้อเท่าไหร่ในแต่ละปีครับก็ขายตามนั้นอะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเกิดอยากจะขายกองที่มันยังไม่ถึง5ปีและอายุก็ยังไม่ถึง55นะฮะอันนี้เนี่ยคุณจะต้องคืนอยู่2อย่างก็คือว่าคืนภาษีที่คุณได้รับมาก่อนหน้านั้นและอีกอย่างหนึ่งคุณก็คืนตัวของดอกไม่ได้คืนคุณต้องเพิ่มของดอกผลจากการลงทุน IMF ไปเสียภาษีด้วยนะครับคือกำไรอ่ะเสียภาษีแต่ว่า IMF ข้อดีของการขายมันมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้า LTF เนี่ยคุณทำผิดเงื่อนไขเนี่ยสัมภาระบวกคุณ 1.5% นะแต่ IMF คุณทำผิดเงื่อนไขสัมภาระไม่บวกไม่บวก 1.5%ไม่บวกครับปรับนั่นเองแหละครับอ่ะอันนี้เข้าใจกันดีนะครับแล้วก็มีคำถามเข้ามาอันนี้ก็เป็นคำถามนอกรัศมีผมนะแต่พอตอบกันแล้วกันก็คือเขาถามบอกว่าทำไมงานแต่งงานต้องมีกล้วยแห่ ผมก็งงมีกล้วยแห่ก็มานั่งคิดย้อนหลังเข้าใจว่ามันเป็นเคล็ดมันก็ต้องมีต้นไม้หลายอย่างมันไม่เฉพาะกล้วยหรอกแต่เข้าใจว่าที่เขาเอากล้วยเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการให้ออกลูกหัวปีท้ายปีกล้วยมันออกแล้วเป็นเครือลูกดกประมาณนั้นเคล็ดมันประมาณนั้นประมาณนั้นคือเขาก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่ากุศโลบายในการขอสาวเล่นคำนั่นแหละนะฮะอ่ะนะครับใครมีปัญหาอะไรก็โทรมา026415235นะครับทีนี้คราวนี้เขาคุณเจี๊ยบเนี่ยเขาถามต่อมาเขาบอกอายุ49ปียังไม่ครบ55แล้วต้องเสียภาษีย้อนหลังยังไงก็คือไอ้ที่คุณได้คืนภาษีอะฮะใช่ครับไอ้ที่คุณได้คืนภาษีตอนนั้นน่ะมันกี่ตังค์น่ะก็คือสรรพากรเขาจะไปคำนวณใหม่เดี๋ยวเขาคำนวณให้คุณเองฮะเขาเก่งอยู่แล้วฮะแต่เขาไม่เรียกอุ๊ยเขาไม่เรียกค่าปรับคุณนะ
แต่ว่าเขาก็คำนวณใหม่อย่างเช่นสมมติว่าคุณฐานภาษีอยู่ที่ 20% และไอตัวของIMF มันสามารถลดได้ให้คุณไปถึงฐานภาษีแค่ 15% สมมติคุณก็ต้องกลับมาเสียฐานภาษี 20% แค่นั้นเองแหละครับไม่ได้อะไรแต่เขาก็เก็บเฉพาะไอ้ส่วนต่างไงเออก็ส่วนต่างไงที่คุณได้ลดไปอ่ะแค่นั้นเองลดเท่าไหร่ก็แล้วแต่เอางี้ผมประเมินนะเสียไม่กี่ตังค์ ไม่ถึงหมื่นอ่ะนะโอ้โหเอาเงินเขาไปลงทุนตั้งนานต้องคิดในมุมนี้นะคุ้มเอาล่ะเมื่อวานนี้เนี่ยผมก็ไปอ่านกระทู้พันทิปอันนึงฟังกันให้ดีนะฮะสำหรับคนที่อายุ40แล้วยังรู้สึกว่าหูเงินเดือนฉันก็น้อยแล้วตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเงินเดือนมากตอนนี้ฉันกำลังถูกบีบให้ออกแล้วฉันจะทำแบบไหนอย่างไรดีนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยผมไปเจอกระทู้พันทิปอันนึงเขาอายุ40เขาอายุ40แล้วทีนี้เนี่ยเขาก็บอกเขาไม่มีความสุขกับงานเลยนะฮะก็มีเงินดาวเงินเดือนประมาณ 20,000 บาทนะครับแล้วก็อายุ40เงินเดือนเพิ่ง 20,000 น้อยมากก็ไม่น่ามีความสุขฮะน้อยมากเขาบอกเขาไม่มีความสุขเลยเจ้านายนี่ก็กดขี่ข่มเหงเขาซะเหลือเกินทีนี้ก็เลยบอกว่าถ้าทนไม่ไหวจะทำอย่างไรดีผมถือว่าเป็นเคสสตาร์ดี้สำหรับคนอายุ40ที่คนเอามาถามพี่โก้มันพูดยากคุณแสบคือเราไม่รู้ปัญหาจริงๆเนี่ยเขาคิดไปเองหรือเปล่าว่าคือเจ้านายกดขี่ข่มเหงเขาแต่ถ้าเราเอาดูบริบทตามท้องเรื่องที่เขาบอกว่าอยู่มาเท่าไหร่นะอายุ40แล้วเพิ่งได้เงินเดือน 20,000 เนี่ยมันมี2 อย่างนะการ1คือการที่ได้เงินเดือน 20,000 กับการที่ดูเหมือนเจ้านายไม่แฮปปี้เนี่ยปัญหาเขาส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะมาจากเจ้านายมันห่วยแตกจริงบริษัทมันห่วยจริงอันนั้นก็โอเคควรย้ายงานแต่ผมไม่รู้ว่าลึกๆกับเขาเองห่วยเปล่าไม่สิถ้าเขาห่วยก็คิดดูไม่ได้ขึ้นเงินเดือนไหนเงินเดือน 20,000 เนี่ยถ้าคุณทำงานดีคุณทำงานเก่งมันจะเงินเดือน 20,000 แล้วอายุ40เนี่ยคือบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่เขาเพิ่งเข้าไปทำเพิ่งเข้าไปอีกเพราะว่าเขาออกมาจากเงินเดือนประมาณสัก15,000กว่าๆนะนั่นแหละทีนี้เนี่ยก็อยากจะถามว่าเดี๋ยวค่อยมาตอบพอดีมีสายคุณสมศักดิ์เข้ามาอายุ55อยากซื้อกองทุนเชิญนะคุณสมศักดิ์สวัสดีครับคำถามครับก็ผมอายุ55นะครับอายุ55ปีเนี่ยสนใจเรื่องกองทุนรวมของฟังรายการนี้ตลอดนะฮะไม่กล้าสักทีคุณสนใจเรื่องกองทุนรวมอายุ55ไปแล้วยังไม่กล้าอีกนะครับฟังมา 4-5 ปีแล้วครับไม่มีก็ไม่เคยซื้อกองทุนเลยเหรอคือ LTF RMF อะไรเนี่ยไม่เคยซื้อเลยเหรอไม่เคยซื้อรายได้เยอะไหมฮะก็มันมีตอนนี้เงินมันไปอยู่ผิดที่อะครับก็นั่นแหละสิครับตอนนี้ยังทำงานอยู่เดี๋ยวผมขอถามจิตใจของเขาก่อนได้ไหมว่าทำไมไม่ซื้อทำไมถึงไม่กล้าก็อย่างที่มันมีระบุไว้ควรอะไรอะฮะกองทุนไม่ว่าเสี่ยงไวอะที่ไวอะเข้าใจกองทุนรวมมีความเสี่ยงผมก็เคยวิจารณ์เรื่องนี้ไปว่าแบบจะพูดทำไมครับอันนี้กลับมาประเด็นของเราตอนนี้อายุ55นะรายได้ต้องเสียภาษีเยอะไหมคือเป็นงานอิสระไม่เสียภาษีอะไรเลยเป็นงานส่วนตัวเป็นงานอิสระครับอ้าวไม่เคยเสียภาษีบุคคลธรรมดาเลยเหรอครับไม่เคยเลยระวังนะเขาตามบี้อยู่นะเออฮะถ้าเล่นหุ้นเขาจะตามบี้ไหมครับในอย่างนี้ไม่ตามไม่ตามเล่นหุ้นเขากำไรหุ้นก็ไม่เสียภาษีไม่เสียภาษีอยู่แล้วได้ยกเว้นอยู่แล้วทีนี้กลับมาถ้าเกิดว่าคุณมีรายได้แล้วคุณไม่เคยยื่นเสียภาษีเนี่ยความจริงคุณกำลังทำผิดกฎหมายอยู่นะอ๋อครับคุณมีหน้าที่ไปยื่นแบบไม่ว่าคุณจะเสียหรือไม่เสียเนี่ยเขาบอกคุณมีรายได้เท่าไหร่คุณก็ต้องไปยื่นแบบเพราะเป็นพลเมืองไทยคุณต้องไปยื่นแต่นี่เอาว่าคุณไม่ได้ยื่นมาเนี่ย ก็ระมัดระวังพึงระมัดระวังทีนี้ถ้าจะอยากจะลงทุนเนื่องจากว่าที่ผ่านมาคุณก็ไม่ได้ยื่นภาษีเพราะนั้นคุณก็ไม่รู้ว่าฐานภาษีคุณเท่าไหร่ด้วยซ้ำใช่ไหมไม่ต้องบอกในรายการหรอกเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเข้าระบบก็ต้องไปดูว่าเงินได้พึงประเมินของคุณปีหนึ่งมันเท่าไหร่หักลดหย่อนนู่นนี่นั่นแล้วคุณต้องเสียภาษีอยู่บนฐานเท่าไหร่แล้วก็คุณก็อาจจะใช้สิทธิ์ไอกองทุนพวกนี้ก็คือไปซื้อกองทุนพวกนี้เพื่อไปลดหย่อนภาษีได้แต่ถ้าคุณบอกคุณจะเป็นมนุษย์ที่ไม่ยื่นภาษีต่อไปหลบสัมภาระต่อไปเนี่ยแต่อยากลงทุนในกองทุนก็ได้ได้เหรอฮะคุณก็ไปซื้อกองทุนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกองทุนลดหย่อนภาษี
เช่นก็กองทุนทั่วไปเป็นกองทุนเปิดทั่วไปเลยเขาก็มีตั้งแต่กองทุนมันนี่มาเก็ตมากองทุนตราสารหนี้กองทุนหุ้นกองทุนอสังหาริมทรัพย์นี่คุณซื้อได้เหมือนคนปกติครับซื้อได้หมดฮะคือที่สนใจของบัวหลวงก็คือฟังมานานแล้วเลยครับอยากได้ช่วยแนะนำสักตัวนึงโอ้มันต้องศึกษาหน่อยนะแนะนำกันดูๆนี่ต้องถามวัตถุประสงค์ก่อนว่าเงินกองนี้เนี่ยเราจะเก็บไว้นานแค่ไหนจะเอาเงินไปใช้อะไรยังไงคือเงินมันมาทุกเดือนคือแน่นอนหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างมันเหลือประมาณ 30,000 ต่อเดือนต่อเดือนครับโอเคอายุตอนนี้55แล้วครับคือเป้าหมายผมอยากจะสัก10ปีสัก65แล้วให้เหลือสักก้อนนึงอะฮะเหลือสักก้อนหนึ่งคืออะไรมันคือไว้เกษียณไว้เกษียณใช่ไหมเหลือได้ไงอ่ะไว้เกษียณใช่ไหมฮะหกสิบห้าใช่ใช่เผื่อตอนที่ไม่ทำงานไม่ได้อะไรช่วงนั้นนะฮะแต่นี่คุณ55แล้วนะครับตอนนี้คุณมีเงินเก็บอยู่ป่ะก็มีครับพอไหวไหมเงินเก็บเท่าไหร่ฮะตอนคือมันพอไหวอยู่แต่มาฟังรายการคุณรัชพลกับตั้งแต่คืนเก่าอ่ะก็อยากจะโลภอะฮะไม่โลภหรอกเตรียมไว้สำหรับเกษียณก็ดีแล้วแต่ที่ผมถามเนี่ยมันแยกเป็น2ส่วนก็คือว่าโอเคฟังดูคุณจะทำงานไปถึง65ครับทำไหวอยู่ครับเป็นงานอิสระก็อีกราว10ปีแล้วก็จะมีเงินที่เหลือตอนเนี้ยเดือนละ 30,000 ที่อยากเอาไปลงทุนครับส่วนไอ้เงินเก็บที่มีอยู่เดิมก็อันนั้นเอาไปลงทุนที่ไหนอ่ะก็บางส่วนซื้อที่ดินไปแล้วแถวชานเมืองแล้วก็มีฝากแบงค์ไว้บ้างครับครับซึ่งความจริงอ่ะเราต้องมานั่งดูพอร์ตกันเป็นเรื่องเป็นราวนะแต่เอาแบบหยาบๆก่อนเนี่ยไอ้ที่เป็นที่ดินอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันอ่ะอันนั้นก็โอเคลงเงินไปแล้วเรียบร้อยส่วนฝากแบงค์เนี่ยคุณควรมาดูว่าไอ้ที่คุณอยู่ในแบงค์เนี่ยมันเยอะมากมายแค่ไหนเพราะว่าโดยหลักแล้วมันไม่จำเป็นต้องอยู่เยอะหรอกเพราะมันไม่ได้ดอกได้หอยอะไรเท่าไหร่ใช่ครับมันนั้นก็ต้องมาดูว่าคุณวันเดือนนึงใช้เงินมากน้อยแค่ไหนแล้วก็สำรองฉุกเฉินเอาไว้สมมติว่า4เดือน6เดือนแล้วแต่นะฮะก็ดูอันเนี้ยอาจจะไปอยู่ในออมทรัพย์หรือไปอยู่ในถ้าซื้อกองทุนก็เป็นพวกกองทุนที่เขาเรียกมันนี่มาร์เก็ตฟันด์อ่ะมันก็คือถ้าอยากขายก็ขายได้ก็ภายใน1วันใช่มั้ยแล้วก็มันจะมีดอกเบี้ยมากกว่าออมทรัพย์นิดหน่อยผลตอบแทนอ่ะมันมากกว่าออมทรัพย์มันก็ประมาณสักหรือ1ครับผมอันนั้นก็คือบริหารจัดการสำหรับไอ้เงินสำรองฉุกเฉินไว้แล้วถ้ามันเหลือจากไอ้6เดือนแล้วมันยังมีเม็ดเงินเหลือเนี่ยอันนี้คุณอาจจะเอามาลงทุนแต่นี้เนื่องจากไอ้เม็ดเงินเหลือก้อนนี้ผมแนะนำว่าอาจเนื่องจากคุณอายุเยอะพอสมควรแล้วก็ต้องวางแผนระยะกลางเหมือนกันก็คือว่าเอาไอ้ก้อนนี้แหละไปลงพวกตราสารหนี้หรือกองทุนอสังหาไว้ซึ่งความเสี่ยงมันจะไม่ต่ำไม่สูงมากนักแล้วถึงเวลาเกิดมีความจำเป็นต้องใช้เงินระยะกลางอะไรขึ้นมาก็ใช้ก้อนนี้ได้ส่วนไอ้ 30,000 เงินเหลือของคุณเนี่ยก็เอาไปลงทุนในพวกกองทุนปกติอาจจะแบ่งบางส่วนนะอันนี้เป็นคำแนะนำนะอาจจะบางส่วนไปลงในกองทุนหุ้นบางส่วนไปลงทุนในกองทุนพวกเดี๋ยวนี้มันมีเยอะนะกองทุนอสังหาริมทรัพย์ครับที่ให้ผลตอบแทนอันนั้นประมาณสัก 6-7% มันก็จะอยู่เฉลี่ยแถวๆ 6-7% ก็ประมาณสัก 10% แต่หุ้นเนี่ยคุณต้องอยู่กับมันยาวมันเสี่ยงนะครับคือคุณต้องเข้าใจว่าอย่าไปดูมันมากถ้าเกิดลงในหุ้นสมมติใน 30,000 เนี่ยสมมติแบ่งครึ่งเลยแล้วกันอ่ะสมมติว่า 15,000 คุณไปลงในกองทุนหุ้นคุณก็ลงไปเรื่อยต่อเนื่องไปส่วนลงในอสังหาริมทรัพย์ไอ้กองทุนอสังหาริมทรัพย์ก็ลง15,000ไปไอ้อันเนี้ยมันก็จะมีปันผลกลับมาให้คุณบ้างในรายทางและไอ้เม็ดเงินนี่มันก็อาจจะงอกเงยไปเรื่อยๆทีนี้ถามว่ากองทุนไหนดีถ้าคิดเร็วๆอย่างของบัวหลวงเขาก็จะมีพวกบัวแก้วพวกทศพลพวกอะไรพวกนี้ฮะครับคือสนใจเพื่อกองทุนรวมของบัวหลวงนี่คือฟังแต่ช่องนี้รายการนี้เลยกลายเป็นเหมือนกับจะเชื่อถือเป็นคนดีครับดีครับเขาจะได้เป็นสปอนเซอร์ผมนานๆดีครับดีครับแต่ก็ศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะฮะเอางี้ผมลองคำนวณเล่นๆกันนะครับสมมติว่าเงินฝากเนี่ยเดือนละ 30,000 นะเอาเงินเข้ากองทุนไปเลยนะถ้าเป็นกองทุนหุ้นผมให้เปอร์เซ็นต์ประมาณสัก 10% แล้วกันนะครับระยะเวลาก็ถ้า10ปีก็คือ120เดือนถูกไหมผมลองคำนวณมาคร่าวๆณสิ้นปี65ปีของคุณเนี่ย คุณจะมีเงิน6,140,000มันไปถึงเดือนละ15,000โอ้ยอย่างนั้นเลยฮะเดือนละ15,000ป่ะ
มาฮะเดือนละ 15,000 ใช่มั้ยนี่คือเดือนละ 3,000 เอ้ย 30,000 เอ้ย 30,000 เยอะไป55แล้วจะไปลงหุ้นอะไรหมดเดี๋ยวก่อนอันนี้คือบอกไว้ก่อนคือถ้าเกิดว่าเป็นอัตราผลตอบแทน 10% คุณจะได้ 6,100,000 แต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาไปลงในกองทุนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ผมให้เปอร์เซ็นต์ในการให้ผลตอบแทนประมาณสัก 6% แล้วกันคุณจะมีเงินณสิ้นปีนะฮะ10ปีเนี่ย4,900,000 บาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังฝากธนาคารอยู่แล้วเอาดอกเบี้ยไปประมาณสัก 3% แล้วกันผมให้ครับสัก 3% ครับนะฮะอันนั้นก็จะประมาณสัก4,100,000ก็โอเคเนาะอ่ะฮะก็ลองดูก็ลองดูนะฮะถ้าแบ่งพอร์ตครึ่งๆนะสมมติว่าไปลงในกองทุนหุ้นแล้วผลตอบแทนเฉลี่ยสมมติว่าได้ 10% ต่อปีเนี่ยก็คือคุณลงเดือนละ 15,120 เดือนใช่ไหมครับก็10ปีคุณจะจบได้ที่ประมาณ3ล้านเศษ3,980,000อันนี้คือในครึ่งแรกที่ลงหุ้นครับทีนี้ลองมาดูในเคสที่เป็นสมมุติไปลงอีกครึ่งนึงไปลงกองทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับผมลองคำนวณสมมุติ 6% ที่คุณแสบว่าคุณจะได้แถวๆ2ล้าน4ก็บวกกัน2กองเนี้ยก็จะได้ราวๆ5ล้านเกือบ6ล้านอ่ะโอ้ก็พอสมควรเนาะครับก็พอสมควรแต่หมายถึงว่า1คือคุณต้องมีวินัยลงจริงๆจังๆแล้วก็ในระหว่างทางเนี่ยก็ไม่ได้ความว่าสตริกอย่างนี้ไปตลอดคือในระหว่างทางก็อาจจะปรับพอร์ตบ้างลดสัดส่วนหุ้นลงไปบ้างอะไรก็ต้องดูอีกทีแต่เอาคร่าวๆประมาณนี้อ่ะนะครับอ่ะนะครับคือเรื่องมีวินัยเนี่ยผมฟังรายการคุณรัชพลมาตั้งแต่คลื่นเก่าแล้วกลายผมปรับตัวได้ 4-5 ปีเมื่อก่อนก็เละเทะเหมือนกันโอ้เยี่ยมดีมากขอบคุณมากเลยครับขอบคุณคุณรัชพลกับทีมงานแล้วก็อีกคลื่นหนึ่งก็ดีครับครับครับทำให้ครอบครัวผมกับผมนี่เหมือนกับว่าเห็นธรรมนะครับเลยกลายเป็นคือปรับตัวได้ระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมานี่กลายเป็นทุกเมื่อก่อนมันลบๆนะก็เละเทะหมดคือไม่ได้อะไรเลยอ่ะไม่มีมาตรฐานไม่มีอะไรกินใช้เรื่อยก่อนแนะนำเพื่อนให้ฟังหน่อยครับใช่ครับก็มีแนะนำหลายคนเลยครับมีแนะนำเยอะเลยครับถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ของรายการขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพระคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปพักกันครับปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeoverแหมเสียดายเวลาจะหมดซะละครับเอาช่วงท้ายรายการครับสาระน่ารู้ดีๆนะฮะจากน้ำแร่มองเฟอร์นะครับเรื่องของการดื่มน้ำเย็นมันจะมีผลเสียต่อสุขภาพจริงหรือไม่คุณผู้ฟังก็คงได้ยินมาบ้างนะครับว่าการดื่มน้ำเย็นมากๆเนี่ยมีผลเสียต่อสุขภาพแต่จากข้อมูลที่มองเฟอร์บอกมานะฮะเขาบอกว่าหากรู้จักดื่มน้ำเย็นให้สมดุลกับความต้องการของร่างกายเนี่ยนอกจากจะไม่มีผลเสียแล้วยังส่งผลดีต่อสุขภาพอีกด้วยเขาบอกว่าการดื่มน้ำเย็นในอากาศร้อนๆนั้นเนี่ยจะทำให้ชื่นใจดีนะครับแต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่ปวดท้องท้องเสียโรคกระเพาะปวดประจำเดือนอันนี้นะฮะควรดื่มน้ำอุ่นนะครับเพื่อไม่ได้ทำให้ความเย็นมันไปบีบรัดลำไส้ทำให้ลำไส้บีบรัดตัวนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าประโยชน์ของน้ำเย็นเนี่ยนอกจากช่วยให้เย็นสดชื่นแล้วยังช่วยลดกลิ่นปากหรือว่ากลิ่นตัวนะครับที่เกิดจากเหงื่อในเวลาอากาศร้อนๆได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะคนขี้ร้อนเหงื่อเยอะเหงื่อออกมีกลิ่นตัวกลิ่นลักแร้กลิ่นเท้าดื่มน้ำเย็นแก้ไขได้ครับจริงเหรอเขาบอกอย่างนี้ทราบอย่างนี้แล้วนะฮะก็ดื่มน้ำเย็นกันบ้างนะฮะสำหรับคนที่มีกลิ่นตัวเยอะๆนะครับก็ถ้ายิ่งเป็นน้ำแร่เย็นๆนะฮะนอกจากที่จะทำให้สดชื่นแล้วยังทำให้ได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายอีกด้วยครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากมองเฟอร์ด้วยนะฮะอ้าวเราค้างอยู่สั้นๆไอ้เรื่องที่คุณพูดถึงเรื่องถ้าวัย40วันจันทร์มาคุยกันแล้วอยากออกจากงานคือผมจะพูดถึงเรื่องการพิจารณาว่าเมื่อไหร่เราควรเปลี่ยนงานอันนี้น่าแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนงานเราควรจะต้องทำยังไงอ้าวน่าสนใจฮะวันจันทร์ครับวันนี้ก็ลำลากันไปเลยครับสวัสดีครับ